สวัสดีค่ะแม่เหมียวแม่น้องป๋อค่ะสวัสดีครับผมน้องป๋อนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะคะปลาตะเพียนค่ะเพียนทองปลาตะเพียนทองมี3ตัวนะคะตัวใหญ่มากอันนี้เรียกว่าอะไรปลาบ้าคืออะไรชื่อว่าปลาบ้าปลาบ้าว่างั้นขึ้นไปต่อไปเป็นปลาอะไรปลาคาร์ฟนะคะมีตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวเนาะตัวก็มีปลาเสือสุมาตราค่ะปลาเสือสุมาตรานะคะปลาพวกนี้แม่เหมียวก็ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าชื่ออะไรต่ออะไรนะคะต่อไปนะคะปลาแขยงข้างลายค่ะไหนอะลูกนี่ครับปลาแขยงข้างลายนะคะต่อไปเป็นปลาอะไรปลาตะเพียนธรรมดาปลาตะเพียนนะคะปลาตะเพียนก็ปลาตะเพียนอันนี้ปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาเนื้ออ่อนเนาะเป็นตัวที่ไม่ค่อยพัฒนาเขาเอาอย่างอื่นมาอยู่ด้วยนะคะอันนี้เป็นปลาตะเพียนขาวนะคะนี่อันนี้เป็นปลาหมูต่อไปนะคะเป็นปลาหมอปลาหมอช้างปลาหมอปลาหมอช้างเหยียบค่ะปลาหมอช้างเหยียบเป็นมากตัวก็จะใหญ่หน่อยนะคะใหญ่กว่าปลาหมอทั่วไปเนาะอันนี้เป็นปลาแขยงหินค่ะปลาแขยงหินตัวเดียวมองไม่ค่อยเห็นเลยปลากระแห